สวัสดีครับนี่คือรายการฮ่องเต้แหกไม่เปิดคือกล่องใหญ่มากจริงๆแต่ว่านี่คือเราเอาโฟมเอาของอะไรออกไปแล้วนะคือนี้จะมาโชว์ให้ดูว่ากล่องมันใหญ่สุดๆเลยและนี่คือThe Lord of the Rings Gandalf vs Balrog ครับแน่นี่คือชื่อเต็มของสครับเจอร์ตัวนี้นะเป็นตัวที่กูอยากแกะมานานมากแล้วแต่ยังไม่แกะเพราะรอรายการนี้ไงล่ะ เอาล่ะเราจะมาแกะกันเลยวันนี้นะครับเขาบอกว่าตัวนี้เนี่ยเป็นโหเราว่าได้เป็นตัวที่เป็นสครับเจอร์ Balrog ที่คนเก็บกันวุ่นแตกพอสมควรนะเพราะว่านอกจากราคามันจะรุนแรงใช้ได้แล้วขนาดแม่งไม่ธรรมดาเลยนะฮะเราก็เตรียมพื้นที่ประมาณนี้แต่ว่าไม่แน่ใจว่าพอแกะมาแล้วมันจะเป็นอย่างไรก็ต้องมาลองดูกันนะจ๊ะมันจะประกอบด้วยน่าจะประกอบด้วย3พาร์ทนะก็คือตัวบอล็อกเองแล้วก็ตัวที่เป็นแกนดาฟแล้วก็ตัวสะพานนะครับตัวสะพานเอื้อหาแกะเลยนะไปโอ้โหตรงนี้ก็มีพาร์ทใช่ป่ะหางป่ะหางแหละว้าวหางโอ้แกเลยยังใหญ่สีมีความเด็ดวิ่งนะคล้ายอยู่เอาละครับ พาร์ทเยอะกว่าที่คิดนะแขนนะคือต้องบอกว่าบาล็อกเนี่ยคือหลายคนว่าตัวใหญ่มากเลยนะครับจริงๆบาล็อกในต้นตำรับของหนังสือเนี่ยตัวมันไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นครับมันเหมือนกับเป็นยักษ์อ่ะคือถ้าเกิดดูที่มาที่ไปเนี่ยบาล็อกมันเป็นเดมิกอดมันเป็นกึ่งเทพในระดับเดียวกับแกนดาฟเออหลายคนอาจจะไม่รู้คือมันเป็นเรื่องอะไรวะเป็นไมอาเป็นลูกน้องของวาลายที่วาลายเป็นเทพชั้นแบบว่าเป็นเทพที่เป็นเทพเจ้าจริงๆอ่ะซึ่งก็จะมีอยู่หลายๆตนในมิดเดิลเอิร์ธนะครับในจักรวาลโทคีนแต่ว่าไมอาเนี่ยเป็นเหมือนเทพชั้นรองลงมาเป็นแอสซิสแตนต์ของเทพอีกทีนึงซึ่งเมื่อถึงยุคนึงอ่ะไมอาเหล่านี้ก็โดนแอสไซน์ให้ลงมาจุติจุมัชชิมโลคือมิดเดิลเอิร์ธเนี่ยเพื่อช่วยเหลือหรือว่ามาแอสซิสมนุษย์กษัตริย์ต่างๆที่ทำให้คนทำอะไรถูกทำนองคลองธรรมมากขึ้นอะไรอย่างนี้แหละเนาะแล้วก็แกนดาฟก็เป็นไมอาตัวหนึ่งที่โดนแอสไซน์ลงมาคราวนี้มันจะมีเทพชั้นรองที่โดนคอรับไปโดยมอกอดมอกอดก็คือเป็นเจ้านายของซารอนอีกทีหนึ่งเนาะก็เป็นเทพหลักซึ่งแบบว่าเหมือนมีความเป็นซาตานนะนี่เหมือนซาตานในศาสนาคริสต์นั่นแหละก็คือเก่งในเรื่องของการคอรับในเรื่องของการชักจูงจิตใจในเรื่องของการทำให้คนหลงผิดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทำให้เกิดการเหมือนกับปฏิวัติขึ้นบนสวรรค์นะครับหัวไม่ใหญ่เขาจะคิดเล็กไม่ใหญ่นะที่สำหรับเราสเกลเนี้ยเป็นสเกลที่คนชอบทำบาล็อกมากๆเลยของเวต้าที่เคยทำมาก็คือสเกลนี้ใช่ไม่เป็นท่าที่บอล็อกยืนอย่างนี้หรือว่าบอล็อกยืนอย่างนี้หรือบอล็อกยืนอย่างนี้นี่ก็คือสเกลใกล้ๆกันหมดเลยนะครับอุ้ยแกนดาฟมาแล้วนี่ไงจิ๋วแกนดาฟจิ๋วแกนดาฟมันอย่างวุ้นถ้าตาจะไม่ได้เก็บเข้ากล่องแล้ววันเนี้ยดูดีสวยนะโคตรดีคือถึงแม้ตัวเล็กก็ตามแต่ว่าดีเทลอะไรแบบดูดิแหมสมราคาคุณพามวันนะสวยสวยอยู่สวยแต่เซลโอ้ใหญ่ก็ได้คุยของรับโอ๊ยอ๋อชิ้นไฟมันแยกกับตัวด้วยเหรอว้าวอ่ะงี้กูจะวางไงอ่ะ
ขอบคุณมากแกะฐานแม่งเลยไปเฮ้ยเฮ้ยก็ใช่มันคือมอเรียไง Bridge of Khazad-dûm สะพานแห่งKhazad-dûm โอ้ยคือมันสามารถมันตื่นเต้นตรงที่มันสามารถยืนไปข้างหน้าได้เว้ยเพราะว่ามันโหสวยอ่ะดีทั้งหลังก็สวยนะเดี๋ยวค่อยถ่ายแล้วกันเนาะอลังการชิบหายโอเคเราจะมาประกอบร่างน้องน้องกันนะครับเรียกว่าน้องได้วะใหญ่ชิบเป่งเอื้อหาอันนี้เบาไปเลยเอานะเหนียมนี้มั้งเหนียมนี้เนี่ยถูกมุมไหมวะเนี่ยอุ๊ยแน่นเลยแขนนี้สนิทแบบโคตรสนิทอ่ะมันแบบเป๊ะมากๆเลยคนละมูดกับไซโชเลยมันคนละมูดกับไซโชจริงๆนะคุณผู้ชมคือถ้าใครแบบเคยต่อไซโชมันจะมีความแบบไอ้เหี้ยเขาได้จริงวะเนี่ยหักมาเนี่ยอย่างเงี้ยแต่นี่คือแบบเพิ่งชมเองงอได้ละก็คือเหมือนเดิมมันไม่ได้มีความแบบน่ากลัวใดๆหางนะครับหางนะครับได้ละอึ๊บอึ๊บโอ้ยสวยเอาละครับกระบาลนะครับกระบาลยังไม่หมดนะครับมีไฟบนหลังอีกครับถูกปะวะถูกแล้วมันอยู่ได้ใช่ไหมเนี่ยมันใหญ่มากเลยอะพระเจ้ามึงจะเอาอะไรไปสู้กับเขากันนะครับโอ้โหเล็ก
เล็กชี้ใหญ่ชิบเป๋งเดี๋ยวนะนี่มันเปิดไฟได้ปะกลัวนะเปิดอ่ะโอ้มีวูบวาบวูบวาบด้วยวะเป็กเป็กโอ้เหี้ยไอ้เหี้ยดีสัสมีมูฟเมนต์อ่ะไอ้สายนั่งน้ำลายยืดเลยน้ำลายยืดเลยเฮ้ยสวยนะทำเป็นเล่นนะเฮ้ยเฮียดีว่ะแม่งดีอ่ะโอ้โหดีว่ะดีว่ะสวยมากอันนี้คือเราประกอบเสร็จแล้วนะครับสำหรับ Gandalf versus Balrog นะครับสวยสวยเลยนะครับสวยมากๆนะครับสมเป็นพาวันจริงว่ะเดี๋ยวราคาขึ้นให้นะครับราคาขึ้นให้แล้วก็อันนี้เป็นงานญี่ปุ่นนะพาวันเป็นค่ายญี่ปุ่นนะครับดีเทล texture นี่ก็รุนแรงละเอียดยิบสวยงามตามท้องเรื่องนะครับเรื่องของฟิตติ้งต่างๆเวลาพาร์ทเข้าไปฟีลิ่งของการบลึบเข้าไปเงี้ยมันฟินนะฟินพอสมควรเลยนะครับก็ดีรวมถึงเราว่าพามวันเน้นเรื่องฐานพอสมควรเบสต่างๆนะครับอาจจะดูแบบเยอะไปนิดนึงมันจะมีบางตัวที่เรารู้สึกว่าถ้าเป็นงาน The Lord of the Ring แล้วฐานมันเยอะๆแล้วมันจะดูกวนงานอะไรเงี้ยอย่างตัวแบบว่านาสกูที่แบบว่าฐานเป็นนาสกูด้วยกันยืนเยอะๆอะไรเงี้ยเราสึกมันไม่ดูอนิเมะไม่รู้ว่าแต่ว่าพอเป็นอันเนี้ยมันดู make sense เพราะว่ามันคือคาซาดูมันคือเหมืองของมันคือสะพานที่อยู่ในเหมืองมอเรียของคนแคระนะครับซึ่งแบบอลังการอยู่แล้วแล้วพอพามวันทำมันก็มีเรื่องของ lighting effect แสงนู่นนี่ที่มันสะท้อนไปสะท้อนมาแม่ง make sense ว่ะสวยนะครับแล้วก็สำหรับเรานะอันนี้พูดเรารู้สึกว่าคุ้มราคามากๆนะครับสำหรับการซื้อสครับเจอสักตัวหนึ่งที่ได้ทั้งเรื่องของไซซิ่งด้วยได้เรื่องของความสวยงามด้วยคอมโพสิชันที่มันคือตั้งในท้องทำงานไม่เขินไม่อายนี่ดีกว่าสวยงามนะครับแล้วก็ดีเทลต่างๆแม้กระทั่งเล็กๆน้อยๆเมื่อกี้สายย่ามแกนดาร์ฟเข็มขัดแกนดาร์ฟมึงยังเด้งๆใส่มือกูอยู่เลยไม่มีมาแข็งๆแบบเป็นพาร์ทแข็งๆเล็กๆมองไม่เห็นแล้วกันอะไรเงี้ยสวยเลยถ่ายรูปได้ทุกมุมนะครับไม่ได้มีความเก้อเขินใดๆรวมถึงเอฟเฟคไฟตอนแรกนึกว่าเปิดมาจะเป็นเหมือนไฟบ้านแป๊กแข็งๆอะไรเงี้ยไม่เลยนี่มีแบบปุ๊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 บสวยไหมนะสวยนะดีชอบความเป๊ะของการลงล็อกของมันแล้วว่ามันฟินเป็นฟีลิ่งที่ดีเวลาซื้อของเรารู้สึกว่าเออคุ้มค่าจะมีติดนิดเดียวก็คือไอ้ฝาเหี้ยเนี่ยแม่งแบบงัดยากเหลือเกินคือไงกูต้องให้ยูมายัดงัดทุกครั้งที่กูจะเปิดเปลี่ยนฐานไงก็เดี๋ยวคงเก็บไว้ที่นึงเพราะว่ายังไงมันมีไฟแปะหลังอยู่แล้วแล้วสวิตช์ก็อยู่นี่สวิตช์อยู่นี่ปิดไฟก็สวยนี่เปิดไฟก็กลางคืนก็ซะหน่อยจุดไฟบอลล็อกในตัวคุณซะหน่อยนี่สวยงามอ่ะโอเคสำหรับห้องเต้เปิดที่ปี EP นี้นะครับก็ได้เป็นสครับเจอร์ตัวใหญ่อีกตัวนึงในบ้านเราที่เรารู้สึกว่าก็ด้วยความติ่งหลอดเนาะเราก็มีความภูมิใจในการเก็บตัวนี้ไว้ในบ้านนะครับแล้วก็ใครที่อยากจะซื้อหามาตอนนี้ก็น่าจะพอหาได้นะน่าจะมีคนปล่อยเนาะนี่แหละเนาะคนคงปล่อยสครับเจอร์อยู่เสมอนะครับช่วงนี้สครับเจอร์ราคาดีนะครับใครที่พอจะมีเงินอยู่ในกระเป๋าแล้วไม่รู้จะเอาไปทำเหี้ยอะไรก็ซื้อสครับเจอร์เก็บไปได้นะครับก็สวยงามดีล่าสุดเจอฮีแมนกับสเกเลตอร์คู่นึงแบบไซโชตัวใหญ่อะ30,000คู่ละนะมึงไอ้เหี้ยแบบเดี๋ยวกูสอยมาเปิดหีบให้ดูนะครับว่าแบบแม่งสวยแค่ไหนเป็นพาร์ทผ้าจริงด้วยแต่ว่าอันนี้สวยงามครับ
แกนดาฟเวอร์ซัสบอร์กใครที่อยากจะให้เราเปิดหีบชิ้นไหนอีกในบ้านนะใครไปสืบรู้มาว่ากูซื้ออะไรมาแล้วก็อยากจะให้มาเปิดโชว์ในรายการก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับคอมเมนต์มาใต้คลิป YouTube ได้เลยหรือว่าจะไปคอมเมนต์ในเพจหรือที่ไหนก็ได้อยากให้พูดคุยกันเพราะว่าเราเชื่อว่าคนที่เป็นแฟนเพจเราแล้วชอบของเล่นรวมถึงคนรักของเล่นทั้งประเทศนี่ก็มีเยอะมากเลยเพราะนั้นอยากให้มาพูดคุยกันว่าชอบสไตล์ไหนแนวไหนตัวที่แกะมาแล้วชอบไหมซื้อไปแล้วเป็นยังไงมาช่วยกันรีวิวได้นะครับจะได้เป็นองค์ความรู้แล้วก็มาช่วยกันแบบว่าให้ข้อมูลกันต่อไปสำหรับคนที่เป็นนักสะสมหน้าใหม่ที่เพิ่งจะดูรายการนี้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์คลิปห้องเต้เปิดหีบและคลิปอื่นๆในช่องห้องเต้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนทำงานต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ Thank you Thank you ที่ทำอต่อย